วัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมเอกกิติศักดิ์ด้วงพิมพ์ครับในช่วงรองขับไปเอกกิติศักดิ์วันนี้พาผู้ชมมาต้องบอกว่ามาติดตามรถกระบะอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าตอนนี้ก็ช่วงนี้มาแรงไม่แพ้ใครเลยเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการไมเนอร์เชนแต่การไมเนอร์เชนเนี่ยเป็นการไมเนอร์เชนที่สร้างความแตกต่างบนความรู้สึกเดิมๆค่อนข้างมากกับพระเอกของเราครับ Toyota Hilux Revo ในเวอร์ชั่นที่เรียกว่า Rocco ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดวันนี้พาผู้ชมรู้จัก Rocco ในเวอร์ชั่นขับเคลื่อน4ล้อและเป็นรุ่น Double Cab 4ประตูความเปลี่ยนแปลงมีมากต้องบอกมีมากเลยครับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าจนถึงท้ายรถความแตกต่างความโฉบเฉี่ยวความบึกบึนรายละเอียดเทคโนโลยีความปลอดภัยมากขึ้นมาพร้อมค่าตัว 1,239,000 ซึ่งราคานี้ต้องบอกว่าเป็นราคาที่บวกชุดแต่งในเวอร์ชันล็อกโคเนี่ยที่มีจำหน่ายอยู่เนี่ยในราคา 28,500 อันนี้คือรวมแล้วนะครับ 1,239,000 ซึ่งแพงกว่าราคารุ่นก่อนหน้านี้ล็อกโคก่อนที่จะมาเนเชนนี่จะมีราคาอยู่ 1,180,000 ประมาณนะครับประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าขยับขึ้นมาประมาณ 50,000 บาทในเวอร์ชันนี้ซึ่งได้รับความเพื่อความสดใหม่ความปลอดภัยที่มากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน Hilux Revo Rocco ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยในเวอร์ชัน2020เนี่ยมีความโดดเด่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะชมกันครับเรามาดูด้านหน้ากันก่อนครับซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Revo Rocco โมเดล2020ปีนี้ว่าไงครับว่าได้รับการไมเนอร์ที่ถือว่าถ้ามองด้านหน้าเนี่ยถือว่าไมเนอร์ใหญ่นะแต่ครั้งนี้ครับ Revo เปิดตัว Rocco เวอร์ชั่นใหม่โมเดลใหม่มีการปรับหน้าตามากขึ้นโดยเฉพาะจุดเด่นเลยครับไฟหน้าซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการไมเนอร์เชนไฟหน้าชุดไฟหน้าชุดใหม่ที่เป็นไฟหน้าแบบใบ LED มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากซึ่งวันนี้ครับถ้าพูดเนี่ยอาจจะนึกกันไม่ออกวันนี้ผมขโมยรถโปรดิวเซอร์ต้องบอกถือว่าเป็นความโชคดีครับโปรดิวเซอร์เราใช้ Revo ตัวแรกเลยครับในรุ่น Double Cab เหมือนกันวันนี้เราตอกย้ำชัดๆครับว่าถึงคราวจะต้องซื้อใหม่หรือเปล่าโปรดิวเซอร์ผมอันนี้ตอกย้ำให้ดูนะพี่เข้ารถมาแล้วดูข้างๆครับในเวอร์ชันท็อปเหมือนกันของรุ่น Double Cab ในรุ่น Pre-Runner เนี่ยเราจะเห็นไฟหน้าที่แตกต่างไฟหน้าชุดใหม่ของ Revo Rocco เนี่ยเขาเรียกว่าสร้างความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นไฟหน้าเดิมหลายคนอาจจะบอกว่ามันดูบวกต้องบอกว่าบวกกับกระจังหน้าเนี่ยมันดูหวานๆไปไหมพอมาเป็นเวอร์ชัน Rocco กระจังหน้าเปลี่ยนแต่ไฟหน้าใช้ไฟหน้าชุดเดิมยังเป็นไฟหน้าที่เป็นซีนอนนะครับแล้วก็มีหลอด Daytime Running Light เป็น LED ไฟเลี้ยวเป็นหลอดธรรมดา Revo Rocco ตัวใหม่ซึ่งถ้าผู้ชมเล็งเนี่ยไฟหน้าชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น Full LED ไฟหน้าชุดนี้เป็น Full LED เป็นอย่างไร Daytime Running Light เส้นนี้ครับ LED ไฟเลี้ยวเห็นชัดเลยไฟเลี้ยวไฟเฉยเนี่ย LED ไฟหน้าเป็นใบ LED ทำงานทั้งไฟต่ำและไฟสูงซึ่งทำให้ไฟหน้าชุดนี้เป็น Full LED ล้วนๆอีกทั้งไฟสปอตไลท์ด้านล่างสปอตไลท์ด้านล่างก็เป็น LED ซึ่งแตกต่างกับ Revo รุ่นแรกไฟสปอตไลท์รุ่นแรกเป็นฮาโลเจนซึ่งทำให้ตัวไฟเนี่ยมีความโฉบเฉี่ยวสวยงามความสว่างที่ดียิ่งขึ้นแต่ถามว่าจากประสบการณ์ใช้งานเนี่ยเราได้ลองใช้ Revo Rocco เนี่ยในยามค่ำคืนเนี่ยต้องบอกว่าไฟหน้าชุดใหม่เนี่ยให้ความสว่างได้ดีนะแต่มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆนิดนึงเวลาเปิดไฟสูงเนี่ยเนื่องจากไฟ LED ที่เป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยมันให้เลนส์ที่โฟกัสได้จุดที่เค้าเรียกเฉพาะเวลาเปิดไฟสูงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันกระจายลำแสงเนี่ยได้ไม่กระจายเท่ากับ
ไฟหน้าที่เป็นฮาโลเจนแบบที่ไม่มีหลอด LED แยกโคมกันเนี่ยอย่างของตัวเดิมอันนี้นี่เป็นมุมหนึ่งของการใช้งานก็จะบอกว่าไฟหน้าชุดนี้สวยผมว่าตอนช่วงเปิดไฟสูงเนี่ยมันกระจายแสงยังไม่ดีเท่ากับการใช้โคมไฟแยกของไบคิโนชุดนี้อ่ะนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือกระจังหน้านอกจากไฟแล้วกระจังหน้าคุณต้องเห็นกระจังหน้าชุดใหม่เนี่ยมีการปรับเดิมร็อกโคจริงๆต้องบอกว่ายังคล้ายๆเขาโครงเดิมอยู่แต่มีการเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นสังเกตว่าการเล่นโทนสีแบบทูโทนแล้วก็การล้ำขึ้นมาของตัวกระจังหน้าที่มาบนฝากระโปรงเนี่ยเพิ่มความดุที่มากขึ้นและอีกอย่างนึงคือในรุ่นนี้ในเวอร์ชันร็อกโคใหม่มีระบบเขาเรียกว่า Toyota Safety Sense คือเป็นระบบเซฟตี้เตือนในการเบรกโดยใช้กล้องที่ติดอยู่บนเหนือกระจกด้านหน้าจะมีกล้องตรวจจับอยู่ซึ่งถ้ามองกลับไปที่รุ่นเดิมไม่มีนี่แหละครับคือจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยเจ้ากล้องที่ว่านี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันทำงานอะไรกันบ้างและแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราดูโฉมด้านข้างของ Revo Rocco โมเดล2020อีกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในด้านข้างครับในด้านข้างครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงของ Revo Rocco ต้องบอกว่าอย่างที่บอกเป็นการ minor change รูปร่างตัวถังยังเหมือนเดิมยังอยู่บนแพลตฟอร์มเดิมของ Hilux Revo ตั้งแต่โฉมแรกของเจนนี้หน้าตายังเหมือนเดิมแต่เค้าเรียกความดุดันความบึกบึนเปลี่ยนไปเป็นไปยังไงสิ่งแรกเลยครับใน Revo Rocco นี้มีซุ้มล้อมี Fender ซุ้มล้อที่เค้าเรียกที่ใหญ่ขึ้นเดิมที Revo ออกมาด้วยซุ้มล้อที่ออกจากตัวถังเนี่ยก็ถือว่าโป่งใหญ่พูดอย่างนี้แต่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเลี่ยนๆดูเรียบๆเกินไปเขาก็เลยในรุ่นของ Rocco เนี่ยมีการเพิ่มตัว Fender คือซุ้มโป่งล้อเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงทำให้ตัวรถดูอ้วนขึ้นดูบึกบึนขึ้นซึ่งในรุ่นนี้สังเกตให้ดีนะครับตัว Fender จะลากมาถึงแนวของกันชนหน้าต่อกับชุดไฟสปอตไลท์ยิงบอกว่าเป็นแนวเส้นสายเดียวกันและอีกจุดหนึ่งที่ผมอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงไม่รู้นะมันเป็นเรื่องของดีไซน์ครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันลงตัวแล้วแต่โดยส่วนตัวฮะผมอาจจะรู้สึกว่าดีไซน์ที่มีตรงนี้ทั้งหน้าและหลังเนี่ยใน4ตำแหน่งเนี่ยมันแปลกๆนะมันวัตถุประสงค์มันแค่ดีไซน์สวยงามเหรอหรือเพื่ออะไรอันนี้ก็ฝากเป็นคำถามไว้นิดนึงละกันผมอาจจะรู้สึกติดใจกับตัวนี้อีกจุดหนึ่งที่มีก็คือเรื่องของยางในเวอร์ชันRoccoตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวมาแล้วยางหน้าหลังจะใช้ยางที่เป็นในยางที่ออสเตรเลียหรือ AT เนี่ยและตัวหนังสือขาวเนี่ยซึ่งสร้างความบึกบึนได้มากขึ้นแต่สเปคยางไซส์265เหมือนเดิมเหมือนกับเวอร์ชันปกติแต่อยู่บนแม็กที่เป็นลายของRoccoโดยเฉพาะขอบ18เหมือนเดิมครับลายใหม่18เหมือนเดิมเป็นยาง ATในRoccoยังมีจุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างมือเปิดประตูเขาจะใช้โทนสีเดียวกับตัวกระจังหน้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นสีไม่ใช่สีดำอ่ะเป็นสีเทาๆนิดนึงเทาออกดำๆนิดนึงซึ่งสร้างความบึกบึนความดุดันให้กับตัวรถได้มากบวกกับการมีสปอร์ตบาร์ด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเชฟที่ดูสวยงามขึ้นและจริงๆเดี๋ยวไปดูข้างในทีว่าสปอร์ตบาร์รุ่นนี้เนี่ยเขาเพิ่มกิมมิคเล็กๆไฟส่องภายในเหมือนไฟส่องในเก๋งเพิ่มขึ้นมาซึ่งทำให้สปอร์ตบาร์นี้ดูทั้งสวยและใช้งานได้ดีขึ้นเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับอีกจุดหนึ่งก่อนจะไปเลยด้านข้างเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของช่วงล่างของ Revo Rocco มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาที่ใหม่ขึ้นบนฐานล้อเดิมที่ยาว3เมตร3,085ต้องบอกว่า3,085มิลลิเมตรบนฐานล้อที่ยาวขึ้นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรทำให้ตัวรถนุ่มนวลขึ้นกับช่วงล่างใหม่ถ้าคุณผู้ชมมองเข้าไปคุณผู้ชมจะเห็นแหนบแผ่นชุดใหม่เดิมใช้แหนบแผ่น5แผ่นในเวอร์ชันที่แล้วมีตัวอย่างให้ดูเลยแต่ตัวใหม่นี้ล็อกโค้ดใหม่นี้ใช้แหนบแค่3แผ่นและเจ้าแหนบ3แผ่นเนี่ยมีผลต่อการขับที่โดดเด่นมากขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูว่ามันเป็นยังไงกับเจ้าแหนบแผ่นชุดใหม่ที่น้อยลงและมีขนาดที่ยาวขึ้นอ่ะไปดูด้านท้ายครับอีกหนึ่งจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงและฉกตัวมาถึงอีกหนึ่งจุดครับในด้านหลังที่เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่ามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากผมพาคุณผู้ชมมาดูด้านหลังของ Hilux Revo Rocco โมเดล2020ซึ่งความแตกต่างด้านหน้าเราเห็นไปแล้วว่าไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลัง
ไฟท้ายชุดใหม่ท่านผู้ชมดูให้ดีครับผมมีตัวเปรียบเทียบวันนี้นะบอกเรามีเทียบให้ดู2ไฟท้ายทรงไฟท้ายในกรอบเดียวกันแต่การจัดเรียงการวางตำแหน่งไฟท้ายไม่เหมือนกันในเวอร์ชันนี้อาจจะดูเรียกอะไรดูเชยเลยเมื่อเห็นการใช้เส้นแนวเส้นนำแสงนะครับแนวเส้นนำแสงที่เป็น LED เนี่ยทำให้ไฟท้ายมีความสวยงามขึ้นโฉบเฉี่ยวขึ้นแต่เสียนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมไฟท้ายชุดนี้มันยังไม่ใช่ Full LED ไฟท้ายยังคงเป็นไฟท้ายที่เป็นลูกผสมเส้นนำแสงเป็น LED แต่เจ้าไฟถอยไฟเลี้ยวยังคงเป็นหลอดเหมือนเดิมเหมือนเช่นรุ่นเก่ากรอบตัวไฟเบรกดวงที่3กับชุดมือเปิดฝาท้ายเนี่ยและกล้องมองหลังซึ่งทำให้ดีไซน์ของตัวฝาท้ายดูเก๋ไก๋ดูดุดันดูแปลกตามากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญครับเจ้าเหล็กช่วยลดแรงเราจะเห็นว่าเจ้าเหล็กช่วยลดแรงนะครับข้างในจะมีเหล็กเส้นหนึ่งในเรื่องของด้านท้ายไม่ว่าจะเป็นไรเนอร์ในเวอร์ชันล็อกโก้มีไรเนอร์มาให้เราเห็นว่าสปอร์ตบาร์ที่บอกครับมีไฟอยู่ด้านบนซึ่งจะช่วยส่องสว่างภายในกระบะหยิบของในยามค่ำคืนได้อย่างสะดวกก่อนอื่นเราต้องพูดถึงเรื่องหน้าตาเอมิเตอร์กันนิดนึงว่าดีไซน์ภายนอกของ Revo Rocco โมเดล2020เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมให้หน้าตาเอมิเตอร์ในกลุ่มรถพิคัพด้วยกันเนี่ยผมให้เขาได้ไปถึง9ถ้าถามว่าเทียบกับในอดีตเพราะว่าในอดีตเนี่ยผมอาจจะให้แค่ประมาณ7ถึงด้วยซ้ำถ้าในตัวเดิมแต่รุ่นนี้ต้องยอมรับว่าถูกใจขึ้นแต่ยังไม่ถูกใจที่สุดอย่างที่ผมบอกว่ามันยังมีบางจุดที่ขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายที่ไม่ใช่ Full LED เอ๊ะมันขาดไปนิดหรือเปล่าหรือซุ้มล้อเฟนเดอร์ข้างเนี่ยดีไซน์ลวดลายมันอาจจะยังไม่โดนใจก็เลยขอแล้วกันว่าในรุ่นนี้ความพิเศษของเอมิเตอร์ผมให้9นะครับและที่สำคัญครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาลองเนี่ยเราจะลองในแบบออนโรดก่อนหน้านี้เรามีการลองในเวอร์ชันออฟโรดไปแล้วตอนนี้เรามาลองออนโรดซิว่าในการใช้งานออนโรดเนี่ยเจ้า Revo Rocco คันนี้เนี่ยโดนใจมากน้อยขนาดไหนผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับผมในช่วงสำคัญครับไม่ใช่ช่วงลองขับแต่เป็นช่วงลองนั่งเราเปลี่ยนรายการนิดนึงครับว่าลองขับไป A เป็นลองนั่งไป A คืออยากให้ผู้ชมรู้ว่าเนี่ยเรานั่งบนถนนที่เป็นถนนปูนนะต้องบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนปูนและมีเขาเรียกอะไรหลังเต่าหรือลูกระนาดแล้วแต่จะเรียกมีเป็นระยะระยะผมอยากให้เห็นว่าจุดเด่นของช่วงร่างที่มีการปรับเซตใหม่ทั้งหน้าและหลังโดยเฉพาะด้านหลังมีการปรับเปลี่ยนแหนบจากแหนบ5แผ่นมาเป็นแหนบ3แผ่นที่มีรูปทรงที่เรียกว่ายาวขึ้นด้วยอ้วนและยาวขึ้นเนี่ยมันให้ความนุ่มนวลอย่างไรนี่เห็นข้างหน้านี้เรากำลังจะผ่านหลังเต่าสังเกตนะคือต้องบอกว่าความรู้สึกเนี่ยยังรู้สึกอยู่ว่ารถคันนี้ใช้ช่วงล่างที่เป็นแหนบไม่ได้เป็นช่วงล่างคอยสปริงยังค่อนข้างบอกอาการได้อย่างชัดเจนแต่ความรู้สึกความนุ่มนวลที่เราได้สัมผัสเราจะเห็นว่าการตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยโดยการผ่านรอยต่อเนี่ยมันนุ่มขึ้นมันนุ่มขึ้นในขนาดห้องโดยสารด้านหลังพื้นที่วางขาอันนี้ผมปรับพื้นที่วางขาในระดับผมนั่งเนี่ย177ด้านหน้าเนี่ยด้านหลังก็ยังถือว่ายังรองรับการนั่งได้อย่างดีตำแหน่งของเบาะ Revo เป็นอีกหนึ่งรุ่นถือว่ายังทำได้ต่อเนื่องได้ดีที่สำคัญคือตำแหน่งของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นมือจับด้านบนด้านหน้าเวลาขึ้นนะฮะแผงข้างไฮไลท์อย่างหนึ่งคือใน Revo Rocco ใหม่มีชุดไฟไลท์แพ็คเกจซึ่งเจ้าไลท์แพ็คเกจเนี่ยครับจะมีในประตูทั้ง4บานทำให้เราเห็นถึงเรียกว่าความสวยงามในยามค่ำคืนได้มากที่สำคัญอีกอย่างครับในรุ่น Double Cab Rocco เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีที่วางแก้วเขามีที่เท้าแขนกลางพร้อมที่วางแก้วอีก2อันมาให้ซึ่งจะรับตำแหน่งเดียวกับด้านหน้าแล้วก็ช่องแอร์ในเรื่องของความสบายภายในห้องโดยสารเนี่ยในมาตราเอมิเตอร์ผมให้อยู่ในระดับที่ผมให้9ด้วยนะมาตราเอมิเตอร์ผมให้ถือว่าล็อกโก้เนี่ยผมให้99เอา 9.5 ดีกว่าผมถือว่าในโหมดกระบะนะผมให้ 9.5 เพราะว่าด้วยความชอบเรื่องของสีด้วยสีภายในสีดำเป็นคนชอบเพราะว่ามันดูเลอะยากรักษาง่ายกับการใช้โทนสีภายในสีดำการใช้ไลท์แพ็กเกจ
มีช่องแอร์มีที่วางแก้วและเบาะนั่งที่สบายไปจนถึงด้านหน้าที่เริ่มมีลูกเล่นมากขึ้นให้การจุดหาในมาได้เองเตอร์ครับอ่ะต่อไปเราไปลองขับกันบ้างว่าเป็นอย่างไรสำหรับ Revo Rocco คันนี้204แรงม้าลองกันครับมาถึงช่วงลองขับบ้างครับต้องบอกว่าสิ่งแรกก่อนจะพูดถึงเรื่องของสมรรถนะต้องพูดในเรื่องของความสะดวกสบายในความสะดวกสบายเนี่ยก็ต้องบอกว่าใน Revo Rocco จริงๆต้องบอกพื้นฐานก็คงเหมือน Revo ตัวเดิมแหละแต่เป็นว่าเราเห็นแล้วว่าเขามีการปรับเพิ่มดีไซน์ความสวยงามมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลายข้างในหรือไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเรียกว่าที่ใช้โทนดำนะโทนดำหมดเลยข้างบนนะครับที่ผมบอกแล้วผมชอบนะแล้วก็บวกกับทริมที่เป็นอลูมิเนียมแบบอลูมิเนียมขัดด้านนะต้องบอกเนี้ยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่ใช้งานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจอขนาด8นิ้วตรงนี้นะครับที่ตรงคอนโซลกลางก็ใช้ระบบทัชสกรีนด้วยแล้วก็มีเมนูลัดต่างๆให้ใช้งานง่ายที่สำคัญครับชุดวิดีโอเอนเตอร์เทนเมนต์ชุดนี้เนี่ยต่อเขาเรียกว่าต่อ Apple CarPlay ต่อโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ Toyota เริ่มใส่เทคโนโลยี Apple CarPlay ในรถหลายๆรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Corolla Altis เองก็ใส่มาแล้วนี่ Revo เองก็ใส่ให้แหละมาตรวัดเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าโทนสีเนี่ยในเวอร์ชั่น Rocco เนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกน้ำเงินอมฟ้าเนี่ยในตัวชุดมาตรวัดนะพร้อมกับจอดิจิตอลตรงกลางซึ่งถือว่ามีลูกเล่นนิดนึงเวลาที่สตาร์ทเครื่องจะมีรูปรถ Revo วิ่งมาจอดทิ้งเอียง45ก่อนจะเข้าโหมดต่างๆซึ่งเราสามารถเลือกโหมดในการใช้งานได้หลากหลายขึ้นมันมีโหมดหนึ่งก็คือโหมดเรื่องบอกทิศทางของล้อซึ่งสัมพันธ์นี้ครับเราวิ่งเนี่ยโหมดนี้จะบอกเดี๋ยวผมจอดให้ชัดๆก่อนจะได้เห็นชัดว่าเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยตัวตำแหน่งล้อเนี่ยครับตำแหน่งล้อเราดูว่ามันหมุนตามนะมันหมุนตามมันจะบอกองศาของล้อซึ่งจริงๆบอกว่าใช้ทั้งงานออฟโรดและใช้ถนนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจอดแล้วเนี่ยเราลืมไม่ได้ตั้งล้อตรงเพราะถ้าเราจอดเราหมุนจอดรถไว้เนี่ยครับแล้วล้อมันเอียงเนี่ยเราจะเห็นเลยฮะว่าล้อมันเอียงอยู่ซึ่งอ้าวล้อเอียงนี่ก่อนดับเครื่องเรามาโหมดนี้เรามาดูแล้วเราก็ตั้งล้อให้มันตรงซะกับอีกอย่างนึงในเวอร์ชันนี้เนี่ยเรามีตัวของ Toyota Safety Sense เนี่ยกล้องตัวนี้ติดอยู่หลังกระจกส่องไปข้างหน้าจริงๆจะบอกว่าถ้าเราขับเข้าไปใกล้หรือมีความเสี่ยงที่จะปะทะกับรถด้านหน้าเนี่ยเจ้าหน้าปัดตรงกลางเนี่ยมันจะเตือนเลยเตือนพร้อมไฟเป็นสีแดงแล้วก็เสียงสัญญาณเตือนมาเลยกล้องมาตรวจจับซึ่งก็ถือว่าช่วยได้มากนะครับพร้อมกับ Cruise Control ที่เป็น Adaptive Cruise Control ซึ่งเราสามารถเลือกเซตเปิดนะครับเรดาร์พร้อมใช้งานก็เตือนบอกเลยนะเราสามารถล็อกระยะห่างจากคันหน้าได้ด้วยเนี่ยที่สำคัญครับเมื่อกี้ย้ำอีกนิดนึงข้างหลังบอกแล้วนั่งสบายขึ้นข้างหน้าความรู้สึกนุ่มนวลก็ยังคงมีมากขึ้นมาเรื่องสำคัญครับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของสมรรถนะต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวเดิมถ้าถูกแล้วต้องบอกเครื่องยนต์ตัวเดิมเพราะเครื่องยนต์1 GDFTV ตัวเดิมแต่มีรหัสต่อท้ายว่า Hiใน 1GD FTV เนี่ยคือเครื่อง 2008 DOS 16วาล์ว CSUK 16วาล์วดีเซล Common Rail Turbo แบบแปรผันเดิมเนี่ยมี177แรงม้าแต่เวอร์ชันนี้กลายเป็น204แรงม้าที่รอบเดิมครับ 3,400 รอบและที่สำคัญครับแรงบิดเขาขยับขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าหัวแถวของกระบะที่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเราเลยคือ500นิวตันเมตรที่ 1,600แฟลตพล็อกยาวจนถึง 2,800 รอบซึ่งจริงๆก็ขยับมานิดนึงประมาณ200รอบเพราะเดิมเนี่ยจะมีอยู่420ที่ 1,400 จนถึง 2,600 นะฮะนี่ขยับขึ้นนิดนึงอีก200รอบแต่ว่าได้แรงบิดที่มากขึ้นเจ้าแรงบิด500นิวตันเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมีกำลังที่ดีนะครับในเรื่องของอัตราเร่งเราจะลองดูว่าคนเลยนี่วิ่งอยู่นะครับดูอัตราเร่งเกียร์6สปีดทำงานความต่อเนื่องของเกียร์ทำงานได้รวดเร็วอัตราเร่งขึ้นถึง100ในระยะสั้นเกียร์ทำงานได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมฮะจะบอกว่าอัตราเร่งถือว่าเป็นไฮไลท์และที่สำคัญนะครับช่วงความเร็วเดินทางเขาเร็วสักประมาณ 50-60 เนี่ยถ้าเรากดคันเร่งแม้ในโหมดปกติไม่ได้โหมดสปอร์ตเนี่ยเราจะเห็นถึงอัตราเร่งที่ดึงได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญรถคันนี้นะครับยังมีเรื่องของ power mode ถ้าคุณต้องการเหมือนสปอร์ตโหมดนะให้กดที่ข้างคันเกียร์นะครับหรือ eco mode ให้เราเลือกถ้าเราต้องการความประหยัดเนี่ย
อัตราการต่อสองจะยิ่งดีขึ้นใน Power Mode นะอัตราเร่งแรงดึงต้องบอกว่าจากที่ได้ลองขับเนี่ยเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่เท่าที่ทราบมามีการเปลี่ยนชุดหัวฉีดเป็นหัวฉีดรุ่นใหม่ที่จ่ายงานจ่ายน้ำมันได้ละเอียดยิ่งขึ้นบวกกับเทอร์โบที่มีการเรียกทำอัตราลมที่เป่าเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นเนี่ยทำให้เครื่องตัวนี้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นถึง204แรงม้าเนี่ยแรงม้าที่มากขึ้นระดับ20ถึง30ตัวเนี่ยต้องตอบเลยว่า Revo Rocco ใหม่ไม่ธรรมดากับตัวเลขราคาที่ขยับขึ้นอีกเพียงไม่กี่หมื่นต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่ให้ในเรื่องของความนุ่มนวลความแรงและออปชันความปลอดภัยที่มีใส่ให้มาในชุดใหญ่เลยกับ Toyota Hilux Revo Rocco Model 2020คันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์เราจะมาเจอคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับพบสนุกกับ Rocco คันนี้